มาดูอันนี้ก่อนนะฮะเรื่องร้อนๆที่แบบอยากให้ดูเลยนะฮะ<ช>ก็เป็นเรื่องเป็นราวไว้แล้วร้อยแ,แล้วนะครับสำหรับ Microsoft ครับขึ้นแซง Apple นะฮะ become the world most variable stock as Apple drop oh my god นะครับวันนี้มาถึงแล้วนะ Apple ิฮมีปัญหาหลายประเด็นที่เราคุยกันนะว่าเออ revenue ตกอ่จินหาปัญหา geopolitics ก็ลุมแล้วนะฮะแล้วหลังๆเนี่ยโปรดักตเองเนี่ยพูดจริงๆนะ ไม่ว้าวนะมันก็มีว้าวบ้างฝั่งแม็กแต่ว่าแม็กมันไอเอ็มทอะไรพวกนี้นะซึ่งผมสั่งมาเดี๋ยววันจันทร์ผมได้นะแต่ว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่หัวหอกหลักในการ drive ตัว e a r n i n g นะตัว revenue ของ Apple นะ Apple เนะี่ยมันต้องไปว่างันที่ iPhone เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ iPhone กันแต่ iPhone ไม่ว่าวเนะี่ยมันจบนะฮะคนก็คนก็แบบเซ็งๆนะฮะมันทำให้ revenue ตกงจริงนะเนี่ยคุณดูกราฟสีแดงนะรกราฟสีแดงคือตัว Apple นะฮะ Apple เนี่ยอยู่เหนือ Microsoft มาโดยตลอดแต่คุณดูนี่ครับโมเมนต์นี้มัน c r o s กันแล้วนะเ Microsoft เนี่ย โอ้โหขึ้นแหลกเช่นเดียวกันนะเพราะมันมีแชท GPT มี AI เข้ามาเสริมตีมนะฮะวันนี้ฮะเราได้เห็นเรื่องของ Market Cap ที่ c อ o กันนะสีดำเริ่มจะแซงสีแดงตรงปลายนี่คุณเห็นไหมเพราะนี่มันคือซอฟแวแซงแล้วนะแต่จะแซงแบบถาวรหรือเปล่าไม่แน่ใจจะพันพัวพันกันตรงนี้ไปก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี่คือนินมิตหมายที่แบบงงมากนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นได้ Apple ต้องระวังแล้วนะฮะถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสินค้าใหม่ออกมาหรือว่าไม่มีปรับปรุงกลยุทธ์บางอย่างเนี่ย ลำบากแล้วนะเพราะว่าจีนเองก็มีการแบนการถือ iPhone ในหมู่ราชการล้นะฮะมันแบนอ้อมๆแหละนะเราก็เริ่มเห็นบลกระทบแล้วแล้วก็กระแสข่าวที่มันติดลบออกตามเวยซิ่งเร่ยปเนี่ยนะ คนจีนอ่านบางคนก็คนที่เขารักชาติมากๆก็ไม่ใช่นะออใช้โทรศัพท์จีนกันผมเริ่มเห็นออความคิดแบบนี้จากออหลายๆคนที่ผมพูดคุยด้วยนะก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เขาอยากจะใช้ละนะกออ็พอมองไปถึงฝั่งของอินเดียเองเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อ Apple อิลไอโฟนราคาแบบนั้นนะก็ยังติดโทรศัพท์จีนว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยโทรศัพท์จีนแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยคนก็ ว่ากันไปหรือว่าไม่ต้องจีนเอาแบบรุ่นธรรมดาของค่ายอื่นในแะอนดรอยก็มีให้เลือกสรรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากนะครับสำหรับของแอปเปิลนะไปไม่ถูกเลยนะถ้าถ้าสูญเสียอธิปไตยในส่วน iPhone เนี่ยแอปเปิลลำบากแน่นะตอนนี้ลุมแล้วแล้วมาโดนฟ้องอะไรก็ไม่รู้เรื่อง Apple Watch อีกใช่ไหมวันก่อนเนี่ยเรายังต้องสู้คดีนี้ขอซ้ากรรมซัดนะแล้วมองไปทำรายยาวๆในปีนี้ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะพลิกด้วยนโยบายไหนกลับมานะยกเว้น Product มันว้าว แต่มันไม่ว่าวมาหลายรอบแล้วไงคนเริ่มแบบเดี๋ยวข้างหน้าก็ไม่ว่าวอีกนะอันนี้ก็ต้องดูกันละคร Apple เริ่มเริ่มแย่นิดหนึ่งนะเยิ่มย่นิดนึงเอาใจช่วยแล,วแล้วเราดูว่าจะมีอะไรออกมาใหม่ๆไหมนะครับกันแกอะไรนะ Microsoft ในจีนก็ดีมากๆใช่นะ Microsoft มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับกับจีนนะฮะโดยที่คุณจะเห็นบิลเกตเนี่ยเข้าไปพบสีจิ้นผิงได้ด้วยนะแล้วสีจินผิงเรียกเป็น o อเ f r i นะ เรียกเป็นเพื่อนนะใช้เขาเพื่อนด้วยนะเพิงเยงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะ Microsoft เนี่ยจีนไม่ค่อยชอบบริษัทอเมริกันก็จริงแต่ Microsoft อยู่เนียนๆมาโดยตลอดนะฮะก็ทุกคนอสังเกตคอมพิวเตอร์ในจีนก็ยังใช้ว n d o w s ใช่ปะไม่ยังไม่มีระบบปฏิบัติการอะไรมามาพลิกแพงอะไรมากมายนะับซึ่งก็ Microsoft นี่ก็อย่างลากลึกอยู่พอสมควรนะแต่ว่าของ Apple เนี่ยจะยังไงต่อนี่น่าสนใจ